ราสี่คนนะครับวันนี้เป็น EP แรกของพวกเราค่ะดิฉันชื่อเฟิร์นสุจิราภาพิรมค่ะดิฉันชื่อขนมวันค่ะดิฉันชื่อสุทธิยาอินทวัฒน์ค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัญญาทวีพันธ์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโควิด19นะคะค่ะมันเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะเกี่ยวกับโควิด19รอบนี้คิดว่ามันหนักเกินไปมั้ยหนักเกินไปไหมคนอยู่งานเยอะมากคนออกงานก็เยอะคิดว่าเราจะรอดเทอมนี้ไหมคะรอดค่ะรอดค่ะรอดมันไปค่ะคิดว่าเราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ได้ค่ะแล้วคิดว่าเราจะรักษาตัวไม่ให้ติดเชื้อโควิดได้อย่างไรคะก็คงต้องสวมแมสก์ตลอดเวลาก่อนออกจากล้างมือด้วยใช่ไหมใช่อย่าเข้าไปที่สุ่มเสี่ยงคนเยอะอย่าเข้าไปค่ะอันตรายแล้วคิดว่าโควิดนี้มีผลกระทบต่อพวกเรามากน้อยแค่ไหนแล้วคะกระทบมากค่ะมากเลยเพราะโควิดแพร่เชื้อได้เร็วมากใช่ค่ะบางโรงเรียนก็ได้อยู่โรงเรียนไปแล้วค่ะหลายจังหวัดมากคนจะทำยังไงให้โควิดน้อยเซเมสแล้วก็อยู่บ้านค่ะทางที่ดีนะคะควรอยู่บ้านนะคะไม่ต้องออกไปต้องออกจากบ้านใช่ไหมคะใช่น่ารักทุกคนเลยโลกข้างนอกก็น่ารักเหมือนกันค่ะน่ารักนี่ดาวทำอะไรล่ะเพื่อนๆมีอะไรอยากจะถามอีกไหมคะถามมาเลยนะคะเรานี่มีอะไรจะถามแล้วว่ารอบนี้โควิดเราหนักพอแค่ไหนคะคะก็หนักนะสำหรับเขาอ่ะมันเป็นยังไงล่ะคะทำไมบอกว่ามันหนักไปไหนมาไหนยากลำบากเช่นอะไรต้องใส่แมสตลอดเช่นไปไหนมาคะไปไหนเจ๊ไปไหนไปเจ๊ชอบไปไหนเราก็ไปกินข้าวกินข้าวนอกบ้านอย่างนี้นะคะมากค่ะคุณครูน่ารักทุกคนเลยค่ะอย่างเช่นหัวหน้าแผนก
มาเรียนที่นี่คือสาวปังค่ะปังทั้งหมดปังที่หน้าเลยไม่น่าหรอกเดี๋ยวเล็กกันแน่ค่ะอะไรขนาดอะไรอะไรใหญ่อะไรเล็กกว่าคะเอ้ยนี่ฉันปีอะไรคะอยู่ปี2แล้วค่ะปี2แล้วอะไรใหญ่ไม่รู้ฉันน้ำมะม่วงจบค่ะคำถามติดคาใจคำถามคาใจมากเลยนะฉันเนี่ยเงียบไปเลยค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็พวกเราก็ไว้พบกัน EP หน้านะคะรอติดตามพวกเราใน EP หน้าด้วยนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรมาพูดกันอีกบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะ